ขณะนี้3กัปตันไทยที่ได้โควต้าไปชกโอลิมปิกเกม2016ที่บราซิลซึ่งประกอบด้วยวุฒิชัยมาสุขฉัตรชัยบุตรดีและสายลมอาดีไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ฮาวาน่าประเทศคิวบานะคะชีวิตความเป็นอยู่นั้นไม่สะดวกสบายเหมือนกับอยู่ที่ไทยค่ะทีมข่าวกีฬาไทย PBS นั้นก็ได้มีการติดต่อผ่าน Facebook แล้วก็ LINE กับทั้ง3คนนะคะทั้ง3คนก็เปิดเผยว่าซ้อมค่อนข้างหนักมีปัญหาเรื่องอาหารการกินที่ไม่ถูกปากนักแต่ก็แก้ไขด้วยการต้องปรุงอาหารกันเองนะคะสำหรับสภาพร่างกายก็ถือว่าฟิตสมบูรณ์ดีค่ะเนื่องจากมีนักมวยมาลงนวมหลายคนด้วยกันนะคะชัชชัยบุตรดีวุฒิชัยมาสุขและสายลมอาดีนั้นจะชกอุ่นเครื่องรายการจิราโดกอร์โดมาคาร์ดินคัพนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่ประเทศคิวบานั้นเชิญนักมวยจากชาติต่างๆไปแข่งขันซึ่งจะเริ่มแข่งระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง3มิถุนายนทั้งนี้ก็เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากจบรายการดังกล่าวแล้วก็จะเดินทางกลับไทยเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปโอลิมปิกที่บราซิลค่ะ